ือนแบบมันแค่ถลอกแต่ว่าแบบถลอกแผลใหญ่มากมันเข้าเหมือนเนื้อมันยุบลงไปอ่าใช่คือแบบฟิลจับแม่หน่อยโอ้โห47อ่ะต้องหิ้วปีกกันแล้วทีเดียวเป็นไงมันเจ็บขามันเจ็บขาขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะไปสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมนี่ก็เป็นเวลาอาทิตย์กว่าแล้วนะที่แม่เดือนล้นล้มไปนะครับวันนี้เราจะพาแม่เดือนไปหาหมอนะครับวันนี้หมอนัดใช่ไหมแม่ใช่อ่ะหลังจากก่อนหน้านี้ที่แบบมีอาการเจ็บปวดมานะครับตอนนี้อาการแม่เดือนเป็นไงบ้างคือแขนอะพอโอเคแล้วแต่ก็ยังเขียวตรงนี้เหนื่อยระบมอยู่เขียวอยู่ใช่ไหมอ๋อใช่ยังปวดอยู่ส่วนขาก็นี่อันนี้ยังเจ็บอยู่นะอันนี้เดี๋ยวพ่อขอจำหน่อยมันเป็นไตแข็งๆใช่ช้ำเยอะมากเลยนะตรงนี้แม่ไม่รู้ว่าโดนอะไรมาส่วนหัวเข่าแผลยังไม่แห้งดีแล้วก็ตรงนี้วันนี้คือแบบเหมือนแบบมันแค่ถลอกแต่ว่าแบบถลอกแผลใหญ่มากมันเข้าเหมือนเนื้อมันยุบลงไปอ่าใช่คือแบบงงมากอันนี้คือแบบทำไมมันไม่หายสักทีมันเจ็บใช่ไหมใช่มันตึงดูขาแม่บวมแบบมันไม่เท่ากันอ่ะดูดิเซ็กซี่เออนี่ดูมันบวมไม่เท่ากันแล้วนิ้วก็บวมด้วยฮีโร่ร้องไห้เลยอ่ะพอคุยเรื่องแม่เจ็บจะตายเขาได้ดิฟิวมันได้ไหมฮะอ่ะก็วันนี้คุณหมอนัดนะครับเดี๋ยวเราจะพาแม่เดือนนะครับไปหาหมอนะก็อย่างที่บอกเลยว่าตั้งแต่แม่เดือนล้มมาเนี่ยเดินเหินไม่ปกติใช่ไม่ได้ไปไหนอาทิตย์กว่าแล้วเนี่ยแล้วอาการเจ็บของแม่ก็คือยังปวดเดินลำบากมากเลยนะเดินนี่ยังต้องลากขานะไม่ได้ว่าแบบเฮ้ยเดินปกติแล้วยกปกติยังไม่ได้เนี่ยเพราะว่าแผลมันยังตึงอยู่เลยใช่ไหมตรงหน้าแข้งเหมือนกันเนอะไม่แต่ว่าตรงหน้าขาแม่ที่มันเขียวจ้ำๆตรงเนี้ยคือมันเป็นเยอะมากเลยนะแม่ตรงเนี้ยคือต้องช้ำขนาดไหนอะเดี๋ยวตรงก้อนตรงเนี้ยเจ็บแต่ตรงนี้เฉยๆละแต่ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นก้อนเป็นไตอยู่เนี่ยเจ็บมันกระแทกแรงครับแม่นะครับอันนี้เหมือนจะแห้งเร็วแต่ก็ไม่แห้งก็ไม่หายเฉยช้ำๆเหรออืมล้างแผลทุกวันนะล้างอาบน้ำแผลแม่ก็มาล้างอ่ะนี่เลยช่วงนี้น้องฟิวปิดเทอมแล้วนะครับเดี๋ยวน้องฟิวเนี่ยคอยดูแลแม่หรือแม่ดูแลฟิวแม่ดูแลหนูเขาจะว่างหรือเปล่าว่าไปซ้อมเชียร์ลีดเดอร์อ่ะเราต้องไปซ้อมมาไหนมั่งเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเราเขาบอกเราคัดอีกกลุ่มนึงสิโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวพาแม่เดือนไปหาหมอนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูว่าคุณหมอเนี่ยจะว่ายังไงบ้างนะครับก็ยาวอ่ะแม่งานเนี้ยพ่อบอกเลยจริงๆอ่ะอาทิตย์กว่าแล้วแม่ควรจะเดินได้แล้วใช่โอ้โหงานตะลุยกินเพียบไม่ได้ไปเลยไปไม่ได้ตลาดยังไม่ได้เดินอ่ะพ่อต้องไปซื้อกับข้าวให้แทนในตู้ไม่มีกับข้าวอะไรเลยนะต้องกินข้าวกล่องกันช่วงนี้ไปงั้นเดี๋ยวเราพาแม่เดือนไปหาคุณหมอกันนะครับแล้วเดี๋ยวแต่ในโรงพยาบาลเขาไม่ให้ถ่ายแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ดูแล้วกันนะครับว่าคุณหมอตรวจแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับไปโอเคกลับมาไหมนี่เดี๋ยวมาดูอาการเดินของแม่แล้วกันวิธีเดินค่ะวิธีเดินอ่ะปิดไฟละมานี่มันต้องเดินอย่างนี้แต่บางครั้งตอนที่มันปวดมากๆคือเดินไม่ได้เลยนะพ่อเนี่ยมันต้องเอียงๆอย่างเงี้ยแม่ต้องใช้ไม้มันไม่สามารถลงแบบน้ำหนักใช่ไหมไม่ได้มันต้องเอียงเงี้ยเนี่ยมันต้องเอียงไปอย่างเงี้ยเลยทรงไม่ค่อยดีนะเราเป๊ะหาวเป๊ะหาวไปเดี๋ยวขึ้นรถกันนะครับแต่พ่อว่าคุณหมอบอกไงหรือเปล่าอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายแล้วครับแล้วก็ให้ยากลับมากินให้ทำไมพ่อก็งงทำไมเขาไม่ให้ทำกายภาพอ่ะทุกคนข้าวเที่ยงยังไม่ได้กินนะแม่เดือนบอกว่าเดี๋ยวอยากกินตีน้อยนะก็เลยพาแม่มากินตีน้อยดูค่าเดินก็ด้วยนะฟิวจับแม่หน่อยโอ้โห47อ่ะต้องหิ้วปีกกันแล้วทีเดียวเป็นไงมันเจ็บขา มันเจ็บขา ในรอบ10กว่าวันนะครับได้ออกนอกบ้านแล้วเป็นไงแม่ทำไมไม่ออกมาหาหมอไม่ได้ออกนะเนี่ย อยู่แต่บ้านนะ ไหนๆก็ออกมาแล้วก็ขอแวะกินอะไรหน่อยใช่ไหมขนาดเซเว่นยังไม่ได้เข้าเลยหรอทำไมอ่ะเจ็บขาเดินไม่ได้อันนี้แหละปัญหาอันนี้คือรอบนี้เจ็บนานจริงนะแม่เดือนนะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์นะเนี่ยเราก็มาอัปเดตอาการของแม่เดือนแล้วนะครับนั่นคือก็ยังเจ็บขาอยู่ยังเดินไม่ค่อยสะดวกนะครับเดี๋ยววันนี้มาตามดูนะคุณหมอจะว่ายังไงบ้างนะครับแม่เดือนบอกนานๆได้ออกจากบ้านทีต้องจัดให้เต็มระบบหน่อยใช่ไหมพี่เหมือนหิวอ่ะกินไม่รอแม่เลยอ่ะเหรออะไรวะตื่นมาปุ๊บก็กินเลยแม่
โทษพ่อกับแม่ไม่ได้นะเพราะตัวลงมาช้าเองเออคือเขาทักบอกว่าแม่กินตีน้อยไหมแม่บอกว่าโอเคกินงั้นขูขอนอนอีกแป๊บนึงอะไรอ่ะนอนหน่อยอย่าลงไปเขาบอกเราไม่ต้องห่วงนะน้องๆถึงแม่จะขาไม่ดีอย่างนี้ช่วงตะลุยกินของเราก็ยังคงอยู่นะแต่ไม่ได้ตะลุยกินทีน้อยนะหลังจากนี้เดี๋ยวพาแม่ไปหาหมออะไรเสร็จอ่ะอาจจะไปกันที่สมาคมปากใต้นะครับไปตะลุยกินแต่แม่เดือนบอกว่าอยากไปด้วยงองแงใช่ไหมพิวเขาบอกว่าขอไปด้วยนะนะเดือนนะก็อยากไปกินแกงใต้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวตามชมกันช่วงตะลุยกินนะฮะเดินแบบเออกลับไปเอาไม้ขำก่อนไหมไม่ไม่เป็นไรทำไมอ่ะได้อยู่ก็เดี๋ยวให้แม่ไปนั่งรอแล้วกันเนาะเราพวกเราไปเดินตะลุยกินกันนะแม่จะไปกินอะไรนะเนี่ยจำปาดะทอดอ๋อเอาที่แบบแชมป์เขาทอดนะตอนแรกแม่ไม่กินไม่เป็นแม่ก็นึกว่าเขาไม่กินเม็ดกันเออแล้วพอวันแรกที่ไปซื้ออ่ะแม่ก็กินเนี่ยมันทำไมเป็นเงี้ยมันก็มีแค่แป้งแล้วก็ชุบเนื้อคล้ายๆเนื้อขนุนเนี่ยแม่ก็นึกว่าเขากินแค่นั้นแม่ก็เลยเฉยๆไม่ว้าวกับเขาพออีกวันนึงพ่อพาไปซื้ออีกพ่อบอกว่ามันต้องกินเม็ดเออพอแม่กัดเข้าไปแล้วอ้าวว้าวเฉยอร่อยเฉยถูกใจก็เลยปีนี้มีงานก็ต้องไปลุยกันใหม่ใช่เสียดายขาไม่ดีไม่งั้นพร้อมลบมากเลยเนี่ยโอ้กลายไปกินแกงส้มแล้วก็แบบว่าปลาแดดเดียวทอดปลาแห้งปลาอะไรเขาว่าอุ้ยเหยื่อแกงส้มอร่อยมากนะขนมจีนนี้โอ้โหเขาแถวบ้านเราไม่มีแล้วเดินไหวไหมจะพยายามจะพยายามด้วยอาจจะต้องมันเดินร้อนๆหน่อยเออไม่หรอกให้แม่เดินไม่ได้เดี๋ยวขาบวมระบมถ้าเราไม่ได้ไปตอนเย็นอ่ะคนยังไม่เยอะไม่แต่แม่เดินไม่ไหวหรอกมันอักเสบรู้ไม่ได้ไปโอ้ใครจะไปเดินทั่วตลาดตลาดมันไม่ไหวหรอกแค่ไปนั่งร้านไหนร้านใดร้านหนึ่งแค่ร้านไล่ลูกไปเดินคือร้านข้างหน้าที่เคยกินอ่ะไปกินอะไรนะขาหมูต้มช่ออะไรนะมะม่วงเออช่อม่วงช่อม่วงเอออร่อยช่ออะไรทุกอย่างนั่นแหละอร่อยอ่ะโอเคนี่เลยก็ลุยกันอยู่ตีน้อยนะทุกคนเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับพวกเราทานอะไรเสร็จปุ๊บเดี๋ยวพวกเราไปหาหมอกันแล้วนะยังไงก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูกันงั้นเดี๋ยวขอตัวทานกันก่อนนะเดี๋ยวเจอกันนะครับตอนนี้ก็มาถึงโรงพยาบาลบางประกอบ1แล้วนะครับนี่เดี๋ยวพ่อถานะครับต้องรอในรถนะเดี๋ยวให้น้องฟิวนะครับไปกับแม่เดือนนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตด้วยแล้วกันนะครับว่าคุณหมอว่ายังไงบ้างนะจะขอยาเพิ่มจะขอยาเพิ่มจะแก้ปวดแต่ถ้าเกิดแม่ปวดมากๆอ่ะถ้าเกิดเขาจะเอ็กซเรย์อะไรแม่ก็เอ็กซเรย์นะเออแม่ขอเขาก็ได้จริงๆก็บอกเออมันปวดผิดปกติอ่ะคุณหมอคิดไหมคิดไหมไปเดี๋ยวเอารถเข็นก็ได้นะครับเดี๋ยวขอรถเข็นก็เลยครับฟิวให้เขามารับแม่ฝั่งนี้เลยไปแม่ก็คือด้านในโรงพยาบาลนะครับเขาไม่ให้ถ่ายคลิปนะยังไงเดี๋ยวให้แม่เดือนมาอัปเดตนะครับปิดประตูให้แม่ด้วยนะลูกค่อยๆไปแม่เดี๋ยวเจอกันบ๊ายบาย2 hours later ครับตอนนี้นะแม่เดือนก็บอกว่าตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้พ่อถานะครับขับรถออกไปรับนะครับไม่รู้เป็นไงมั่งเพราะรออยู่ในรถนะครับเมื่อกี้ปล่อยให้แม่เดือนเนี่ยเขาไปน้องฟิวนะครับไปหาคุณหมอนะแล้วแล้วก็ฮะอ่ะเปิดได้อ๋อเดี๋ยวรอรถมาใช่ไหมลูกโอเคมาแล้วอันนี้จ่ายยาเรียบร้อยใช่ไหมลูกเรียบร้อยปิดประตูหน่อยเปิดเปิดออกมาแม่นั่งหน้าไหมมาค่อยๆขึ้นมาแม่ระวังนะระวังนะได้ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปค่อยๆขึ้นมานะขอบคุณครับขอบคุณครับที่นี่บริการดีอยู่แม่ใช่เมื่อกี้หัวฟ้าเปี้ยงเลยรออ่ะไปเดี๋ยวขับรถกลับกันดีกว่านะครับแม่เดือนเป็นไงมั่งโอ้ได้ยามาเยอะอยู่ค่ะเหรอคุณหมอบอกว่าไงที่ปวดขาเพราะน่าจะเราเดินเยอะแล้วก็ห้อยขาคนที่ล้มมาหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่ามีบาดแผลตรงขาหรืออะไรก็แล้วแต่นะที่ทำให้ปวดหรืออักเสบหรือระบมอะไรเงี้ยเขาแนะนำว่าเวลานั่งอ่ะอย่าห้อยขาพยายามยกขาให้สูงเพราะว่าความดันของเลือดแรงดันของเลือดเวลาดันไปอ่ะคือมันไปเยอะแล้วเวลากลับมันกลับน้อยให้ยกขาขึ้นสูงๆมันจะช่วยได้นะครับประมาณนั้นใช่ไหมแม่ใช่แล้วอาการที่แม่เดินไม่สะดวกมันเกิดจากอะไรเกิดจากเราน่าจะแบบนั่งห้อยขาหรอแล้วเดินเยอะหรอใช่คือแม่พยายามเดินว่างั้น
แล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าทำให้เราอ่ะแบบอักเสบบวมแต่จริงมันจะไม่เดินเลยมันก็ไม่ไหวไงใช่ใช่คนเรามันต้องเข้าห้องน้ำอาบน้ำเดินไปกินข้าวอะไรอย่างนี้ใช่ใช่ไหมแต่วันนี้ก็ยังก็ดีหน่อยแต่ก็ยังตึงตรงแผลโอเคแต่แผลแม่เขาใหญ่อยู่นะแล้วหมอนัดอีกทีวันไหนวันที่สองแต่ถ้าหายเราจะไม่ไปก็ได้แต่ถ้าเราเดินยังไม่สะดวกเราก็ไป อีกรอบนึงใช่ไหมใช่ใช่แต่เบื้องต้นพ่อเห็นแม่ช้ำเยอะมากเลยนะอาการช้ำหมอบอกว่าไงเดี๋ยวมันก็หายไปเองใช่ต้องใช้เวลาหน่อยแค่แบบเราควรเดินน้อยลงยกขาให้มันสูงๆอะไรเงี้ยอย่านั่งห้อยขาประมาณนี้ใช่แต่ไม่ได้เอ็กซเรย์อะไรเพิ่มไม่โอเคก็เดี๋ยวรอประมาณนี้ก่อนเบื้องต้นถ้าเกิดไม่ดีขึ้นเดี๋ยวมาหารอบหน้าเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงใช่ไหมแล้วตอนนี้เราไปไหนแม่กลับบ้านใช่ค่ะอันนี้คือการมาหาหมออะไรครับฟิลอยากรีวิวยาอยาหมอให้มาเยอะมากมีก่อนอาหาร1อันมันยาแก้อะไรล่ะคะอันนี้เป็นอะไรอ่ะมันมีบอกอยู่นะยับยั้งการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงแล้วก็มียาลดบวมหลังอาหารเช้ากับวันเย็นมีลดบวมด้วยเหรอคะใช่มีลดบวมแล้วก็ยาแก้ปวดลดอักเสบหลังอาหารเช้าวันละ1ครั้งอีกอันนึงเบตาดีนล้างแผลใช่แล้วเขาบอกว่าหมอสั่งมาให้อ๋อยาทาแผลไม่ใช่ล้างแผลเอาเบตาดีนไปล้างแผลร้องไห้เลยอ่ะจริงเลยนะเออนั่นแหละยาฆ่าเชื้ออ่าโอเคก็นี่แหละวันนี้นะครับมาอัปเดตนะครับอาการรถล้มของแม่เดือนนะครับก็ถือว่าดีขึ้นตามลำดับแต่ก็ยังเดินไม่สะดวกนะครับยังไงก็ขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับขอบคุณที่คอมเมนต์จริงๆนะครับขอบคุณจากใจเลยนะแล้วก็บอกว่าแบบบอกให้แม่เดือนอ่ะเดินน้อยลงหน่อยอย่าเดินเยอะเห็นมีคนมาเม้นอยู่ครับแล้วแม่เดือนยังไงเนี่ยจะไปไหนจะไปตะลุยกินอีกก็สำหรับคลิปนี้นะครับพาแม่เดือนมาหาหมอนะครับสรุปง่ายๆเลยว่าต้องพักผ่อนให้เยอะเดินให้น้อยลงแล้วก็เวลานั่งอย่าห้อยขายกขาให้สูงเข้าไว้นะครับแล้วก็ทานยาตามที่หมอจ่ายแล้วก็มาตามนัดอีกครั้งนึงนะครับถ้าหายก่อนก็ไม่ต้องมาแต่ถ้ายังไม่หายก็ต้องมานะครับก็ประมาณนี้แหละยังไงขอบคุณทุกคนด้วยนะที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วพบใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย